แต่อีก2คดีที่มีความชัดเจนแล้วนะครับก็คือคดีของทนายอานนท์ฮะวันนี้ศาลอาญารัชดาครับนัดฟังคำพิพากษาคดีของทนายอานนท์นะครับที่ฝ่ายคดีอาญาเนี่ยอัยการเขายื่นฟ้องทนายอานนท์นำพาในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันหรือมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14คืออัยการเนี่ยระบุความผิดบอกว่าเมื่อวันที่1ธันวาคมปี64นะครับจำเลยก็คือทนายอานนท์เนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตาม 200,000 กว่าคนมีเนื้อหาดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบันอันเป็นความผิดทางกฎหมายโดยเหตุเกิดที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101แล้วก็มีคดีอื่นที่เกี่ยวพันกันวันนี้เนี่ยศาลเบิกตัวจำเลยคือคุณอานนท์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำวินิจฉัยด้วยขอไปฟังคำพิพากษาซึ่งศาลอ่านคำพิพากษาโดยสรุปแล้วเห็นว่าจำเลยโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัว3ข้อความมีเนื้อหาทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยคือทนายอานนท์มีพฤติกรรมดูหมิ่นทำให้สถาบันเสื่อมเสียการกระทำของจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1เป็นความผิดเดียวต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษมาตรา112ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุดพิพากษาจำคุก4ปีโดยให้นับต่อโทษจากคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้พูดง่ายคือว่าโทษจะยังไม่ถูกนับ1จะต้องใช้ชดใช้โทษเดิมก่อนในคดีก่อนให้หมดสิ้นและค่อยเอา4ปีนี้ไปนับต่อจากนั้นนะครับไปนับต่อจากสิ่งที่ทนายอานนท์โดนคดีก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าพิพากษาให้จำคุกนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีครอบครัวมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจพอสมควรแล้วก็มาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยนี่คือคำพิพากษากรณีของเคสทนายอานนท์ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ